ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลายามดึกไปพร้อมกับเหล่าคุณคึกในความฝันเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีคืนนี้อยู่กับพี่พรีนพี่ก้าวเช่นเคยครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบสาวน้อยร่างบอบบางอย่างพี่พรีนที่พาตะลุยโอเพ่นเฮาส์ถึง2ตอนต่อเนื่องรอบนี้พี่ก้าวรีบยกมืออาสาพาทัวร์สาขาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะสนุกได้ได้ความรู้แค่ไหนไปชมกันเลยครับคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีค่ะเช่นเคยนะคะมาเปิดโลกกว้างแล้วก็มาเปิดดูว่ารายการของเราเนี่ยจะนำสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างค่ะวันนี้ใช่ครับไม่ได้เจอกันตั้ง2วันเนี่ยพี่ก้าวแล้วก็พี่ปรีนมีข่าวดีๆมาบอกน้องๆเพียบเลยเอาเป็นเราไปพบกับช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือช่วง Ed Newsวันนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะศึกษาต่อมีข่าวดีมาบอกครับเพราะว่าวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับเปิดรับตรงภาคปกติหลายหลักสูตรมากๆๆๆมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลายๆหลักสูตรเนี่ยจะมีหลักสูตรไหนโดนใจน้องๆบ้างหรือเปล่าครับผมหลักสูตรที่เปิดรับสมัครก็มีดังต่อไปนี้ค่ะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตศิลปศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิตยังไม่หมดเท่านั้นครับพี่พรีดถ้าเกิดน้องๆยังไม่โดนใจนะครับยังมีคณะดังต่อไปนี้นิเทศศาสตร์บัณฑิตเศรษฐศาสตร์บัณฑิตศิลปศาสตร์บัณฑิตเป็นวิทยาลัยนานาชาตินะครับน้องๆแล้วก็มีวิทยาศาสตร์บัณฑิตอีกยังไม่หมดมีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนด้วยโอ้โหวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนใช่ได้รับรู้สึกว่ามีกลิ่นอายแห่งความหนาวเข้ามา โอ้โหไปเรียนกันแบบสูงสูงนะค่ะส่วนคุณสมบัตินะคะจะต้องเป็นน้องๆที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เทียบเท่าปวช.ปวส.ก็สามารถสมัครได้ค่ะส่วนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะจะต้องมีคะแนน GPAC 2.7 ขึ้นไปค่ะอย่างนี้นี่เองครับส่วนการคัดเลือกนะครับน้องๆเขาจะมีการสอบข้อเขียนส่วนวิชาที่เขาจะใช้สอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้องๆสมัครนะครับยังไงก็ไปดูรายละเอียดได้เนาะใช่แล้วค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้หากน้องๆมีข้อสงสัยหรืออยากจะสมัครก็เข้าไปทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะใช่ครับน้องๆเขาเปิดแบบหลายคณะมากหลายสาขาด้วยนะครับตื่นเต้นถ้าเกิดใครนะครับอยู่ที่เหนือก็ได้ภูมิภาคใกล้เคียงหรือว่าจะเป็นใครๆทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยไม่ควรพลาดนะค่ะส่วนช่วงหน้านะคะพี่เพียงกับพี่ก้าวเนี่ยจะพาไปทัวร์ที่คณะไหนนั้นติดตามกันให้ได้ตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะเจอกันครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้โอกาสให้อนาคตท่านชายคะอย่าทิ้งผมฉันไปนะคะหล่อนปล่อยฉันเถิดไม่ฉันไม่ได้รักหล่อนแล้วทำไมอ่ะหล่อนอย่ามาพี่รีพี่ไรรำพี่รำพันกับฉันเลยฉันรักไม่ฉันไม่รักหล่อนแล้วท่านชายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันมีคนรักใหม่แล้ว เขารอฉันอยู่ที่ศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเธอคนนั้นรอฉันอยู่แล้วหล่อนปล่อยฉันเถิดจริงเหรอไปด้วยกันไม่ได้เหรอหล่อนไปกับฉันไม่ได้ฉันนัดเขาไว้ที่นั่นแล้วมสวเจอกันหล่อนจ๋าจุ๊บๆนะจ๊ะเปิดพบกับช่วงนี้กันเลยครับนั่นก็คือช่วงโอเพ่นเฮาส์ซันเอปล่อยฉันปล่อยฉันโอ้อุสบาพี่มารอเธอนานแล้วนะเนี่ยเธออยู่ไหนอ่ะน้องๆครับ
อินไปหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ช่วง Open House on Air นะครับพี่ก้าวพาน้องๆมากันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรครับซึ่งพี่ก้าวจะพาน้องๆมาดูกันที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับต้องบอกว่าละครนะฮะมันเป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในร่างกายและก็จิตใจของพี่ก้าวครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกันครับว่าวิชาศิลปะการแสดงเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาเรียนเขาสอนกันแบบไหนแล้วก็เขาจะมีอินเนอร์แรงครับพี่ก้าวหรือเปล่านะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับมาไม่ทันนะครับน้องๆตอนนี้ในการแสดงเขาเริ่มไปแล้วอะแต่ว่าโหพี่ก้าวนัดพี่2คนไว้อะแต่เขายังไม่มาครับแล้วอย่างนี้จะเข้าไปดูได้ยังไงเนี่ยประตูล็อกหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ทั้ง2คนพี่เกรซแล้วก็พี่ฟ้าใช่ค่ะโหผมนั่งรออยู่นานมากเลยอะนึกว่าไม่มาแล้วเอาเป็นว่าแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะพี่เกรซนะคะอยู่ศิลปะการแสดงค่ะปีที่4ค่ะอ่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะชื่อพี่ฟ้านะคะอยู่ศิลปะการแสดงปี4เหมือนกันค่ะโอ้นี่ทั้ง2คนปี4แล้วแต่หน้ายังเด็กมากครับน้องๆ เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ข้างในเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะตอนนี้ข้างในนะคะกำลังส่ง 100% นะคะคือส่งความคืบหน้าละครที่10ของเรานะคะโอ้น้องๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะใช้เสียงหน่อยนะคะทำไมอะครับห้ามเสียงดังเหรออ๋อเขาต้องตัดสมาธิใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนี้ได้ไหมได้ค่ะโอเคนะโอเคค่ะลองๆครับเอาๆครับข้างในดีก็บอกแล้วไงว่าฉันสมบูรณ์แบบอ่ะใจเย็นนะคะพี่ก้าวใจเย็นก่อนนะคะอ๋ออ๋อครับผมพอดีว่าเมื่อกี้ละครเขาสนุกมากดูละครเขาแล้วก็อินนะครับน้องๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่ก้าวนะครับก็อยู่กับทีมงานที่เขาทำละครเมื่อสักครู่นี้เราอยู่กันเต็มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เยอะแยะจริงๆเลยใช่ค่ะไหนผมขอตัวแทนที่จะพูดกับผมสักหนึ่งคนได้ไหมครับใครดีเอ่ยผู้กำกับดีไหมคะอ๋อผู้กำกับนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อภูมิครับพี่ภูมิพี่ภูมิครับละครของเราเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคร่าวๆแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งได้รับการเปลี่ยนถ่ายหัวใจก็คือจะได้โอกาสใช้ชีวิตใหม่แต่ว่าเธอพบว่าชีวิตของเธอมันล้มเหลวแล้วก็ไม่ควรได้อยู่ต่อก็เลยพยายามหาคำตอบบางอย่างในชีวิตทำไมมันเศร้าขนาดนั้นนะครับพี่มันเศร้าครับชีวิตทุกคนเรามันแย่เราจะเห็นแค่เบื้องหน้าของการแสดงก็คือมีนักแสดงแต่จริงๆแล้วกว่าที่จะเกิดละครเวทีขึ้นมาได้ต้องประกอบไปด้วยหลายฝ่ายถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องมีฝ่ายไหนบ้างครับพี่ก็จะมีฝ่ายออกแบบฉากไหนครับออกแบบฉากครับใครเอ่ยโอ้โหติดมาเลยครับฉากที่เราเห็นอยู่คนนี้เขาจะเป็นคนเนรมิตออกมาใช่ครับผมครับผมนอกจากนั้นก็จะมีฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากครับพร็อพทุกอย่างเธอจะเป็นคนหาถูกต้องครับครับผมแล้วก็จะมีฝ่ายเสื้อผ้าครับคอสตูม2คอสตูมครับผมนักแสดงที่สวยหล่อได้เพราะเขา2คนนี้เลยใช่ครับแล้วก็จะมีฝ่ายแสงครับผมฝ่ายแสงฝ่ายแสงครับน้องๆครับเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีแค่การแสดงอย่างเดียวแสงสีเสียงสำคัญมากใช่ไหมครับแล้วก็จะมีฝ่ายสาวด้วยครับฝ่ายสาวฝ่ายสาวก็มาฮะสาวที่ตื่นเต้นเอฟเฟกต์ทุกอย่างก็มาจากเขาคนนี้ใช่ครับทีนี้น้องๆหลายๆคนที่เขาดูอยู่ทางบ้านครับพี่เขาอยากจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้บ้างเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับพี่ภูมิอย่างแรกคือมีความกล้าเท่านั้นพอครับความกล้าเท่านั้นโอเควันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับหลังจากที่เราได้เจอกับกลุ่มนักแสดงกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาเจอกับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญมากๆที่จะเป็นคนชี้ชะตาว่าการแสดงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะตอนนี้นะครับอยู่กับอาจารย์ส้มโอใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมอยากจะถามนิดนึงว่าการแสดงเมื่อสักครู่นี้อาจจะให้เต็มเท่าไหร่ฮะคะแนนเท่าไหร่เลยฟันธงมาเลยเมื่อกี้เป็นการเรียกว่าซ้อมใหญ่ก็ได้ค่ะอ๋อเป็นการซ้อมใหญ่อันนั้นยังไม่ได้แสดงจริงใช่เหมือนส่งความคืบหน้าเกือบจะ 100% เต็มแล้วแล้วก็จะมีคุณครูมานั่งดูเพื่อที่จะแนะนำกันว่ามีอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขกันได้เพิ่มคงไม่ถึงขั้นชี้ชะตาแต่ว่าช่วยกันดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันไหนที่มันปรับปรุงได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่านี่คือการส่งเกือบจะ 100% แสดงว่าจะเป็นการฟังคอมเมนต์เพื่อไปปรับใช้ในรอบไฟนอลรอบจริงใช่มั้ยครับ
เพราะว่าเรียนที่นี่เนี่ยคือเรื่องของกระบวนการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกคนก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้งเกี่ยวกับการแสดงกำกับการแสดงแล้วก็วิชาย่อยๆที่จะเป็นพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่างกายใช้เสียงการวิเคราะห์บทหรือทฤษฎีการละครอะไรต่างๆทีนี้พอจะถึงปีสี่ปุ๊บเราก็จะประมวลผลสิ่งเหล่านี้ค่ะออกมาเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นโปรดักชันอยู่ในรายวิชาที่ชื่อว่า performing arts thesis นะคะก็คือศิลปะการแสดงนิพนธ์พอเราจบปีสามก็จะเป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องตอบคำถามตัวเองแล้วว่าโอ้ที่เรียนมาสามปีเนี่ยกำลังจะขึ้นปีสี่อยากจะทำงานอะไรที่เป็นตัวโปรเจกต์ตกบางคนอยากกำกับอย่างสองคนนี้อยากเป็นนักแสดงครับผมคือถ้าใครอยากกำกับจะต้องเริ่มออกตัวก่อนเริ่มตั้งแต่ไปหาบทละครว่าอยากทำเรื่องอะไรแล้วเอาบทละครนั้นเนี่ยมาสอบหัวข้อมาดีเฟนต์กับคุณครูกับกรรมการพอผ่านแล้วปุ๊บโอเคได้เป็นผู้กำกับเราก็จะรู้แล้วว่าในปีนั้นเนี่ยมีละครกี่เรื่องเพราะว่ามีผู้กำกับผ่านมากี่คนแต่ละปีไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้กำกับก็ต้องผ่านการออดิชั่นมาก่อนใช่ค่ะกับคุณครูเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ผู้กำกับมาแล้วผู้กำกับก็จะมาเปิดออดิชั่นเพื่อที่จะคัดเลือกนักแสดงที่เป็นเพื่อนๆเขาเนี่ยค่ะทุกคนต้องมาออดิชั่นหมดก็คือทุกคนจะต้องพอรู้แล้วว่าปีนี้มีเรื่องอะไรบ้างทุกคนต้องไปอ่านบทแล้วก็ไปทำกันบ้านมาแล้วก็มานำเสนอว่าอ้าวผมอยากทำฉากเรื่องนี้ไอเดียของผมเป็นอย่างนี้ผมอยากจะสื่อสารแบบนี้อะไรแบบนี้อย่างนี้นี่เองเอาล่ะเดี๋ยวต้องไปห้องต่อไปอีกแล้วล่ะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากครับขอบคุณครับน้องๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก้าวก็ทิ้งสองสาวไว้แป๊บนึงนะครับมาคุยกับอาจารย์ก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับพี่ก้าวอยู่กับอาจารย์พันชนะนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านะครับสาขาวิชาศิลปะการแสดงครับอาจารย์ครับอยากให้พูดถึงภาพรวมของสาขาวิชานี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงครับสาขาศิลปะการแสดงที่มสวนะครับก็จะเบสอยู่ที่การสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงแต่ว่าเราจะเน้นเป็นเรื่องของละครเวทีเป็นหลักนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้คนที่เรียนถึงว่านิสิตที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยนะครับได้ใช้ศิลปะการแสดงเป็นพื้นฐานของการแสดงแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในหลายๆวิชาชีพได้ที่มันเป็นเรื่องพิเศษของมสวอาจจะเป็นเพราะว่านอกจากเราจะสอนเบื้องหน้าแล้วเนี่ยเราก็สอนเบื้องหลังไปด้วยพร้อมกันนะครับอาจารย์ครับมีหลายคนคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจว่าเรียนสาขาวิชาศิลปะการแสดงแล้วจบไปต้องเป็นแค่นักแสดงหรือเปล่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราสอนเรื่องศิลปะการแสดงเนาะคนจบไปก็อาจจะต้องไปทำงานอยู่หน้ากล้องอะไรต่ออะไรแบบนี้แต่ขณะเดียวกันมันก็มีหลายคนที่จบไปแล้วก็ทำงานเบื้องหลังค่อนข้างเยอะอย่างนี้น้องๆหลายๆคนสนใจอยากที่จะเข้ามามีวิธีการยังไงที่จะสามารถเข้ามาสมัครได้บ้างครับได้ครับคือทางศิลปะการแสดงของเรานะครับมีโครงการที่เรียกว่าผู้ที่มีทักษะพิเศษทางศิลปกรรมมันจะคล้ายๆกับการสอบตรงแปลว่าน้องอาจจะต้องหมายถึงว่าอยู่โรงเรียนอาจจะมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่มันเป็นเรื่องละครแล้วก็มาสอบในเรื่องของโครงการที่เป็นโครงการทักษะพิเศษที่เราจัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีการสอบในเรื่องของข้อสอบวิชาเอกที่มันเป็นเรื่องของทฤษฎีทางด้านศิลปะการแสดงแล้วก็มีข้อสอบของมหาวิทยาลัยแล้วก็ข้อสอบในส่วนของภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าผ่านเกณฑ์ทั้ง3อันนี้เราก็จะคัดเลือกเข้ามาสอบออดิชั่นน้องๆคนไหนนะครับถ้าเกิดอยากจะเข้ามาศึกษาสาขาวิชานี้แล้วเนี่ยนอกจากทฤษฎีจะต้องแน่นแล้วต้องปฏิบัติได้จริงด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับไปหา2สาวก่อนเขาน่าจะรอนานแล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ขอบคุณครับไปกันครับน้องน้องครับและตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บรรยากาศของการซ้อมละครกันแล้วทุกคนเขาเคร่งเครียดกันมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเงียบๆเลยครับพี่เอาว่าเดี๋ยวใช้เสียงนิดนึงนะคะพอไม่ว่าแล้วเราไปหาที่นั่งดูการซ้อมละครดีกว่าครับวันนี้เนี่ยครัวทั่วเลยนะครับต้องบอกว่าเราเห็นการแสดงนะครับหลากหลายรูปแบบมากๆทีนี้อยากจะให้พี่ๆทั้งสองคนพี่เกรนแล้วก็พี่ฟ้าบอกถึงน้องๆหน่อยครับว่าถ้าเกิดใครที่มีหัวใจรักศิลปะการแสดงถ้าเขาจะมาต้องมาที่นี่เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาสนใจเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเตรียมความกล้านะคะคือถ้าเราพกความมั่นใจมาความกล้ามาคืออะไรก็จะตามมาค่ะค่ะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่พี่เกรซบอกนะคะก็คือเตรียมความกล้าความมั่นใจนะคะแล้วก็ยิ้มสวยๆเชิดเดินเข้ามาเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่เกรซแล้วก็พี่ฟ้ามากๆนะคะขอบคุณครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับพี่ก้าวในสตูกันต่อดีกว่านะครับบ๊ายบายครับภาษ
าอังกฤษใครว่ายากเปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับเมื่อมาเจออาจารย์ปุยฝ้ายงานนี้มีแต่เรื่องสนุกสนุกรออยู่ช่วงหน้านะครับห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสดูมันน่ะมันสิครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ก้าวพาน้องๆไปที่ศิลปะการแสดงใช่ไหมเราก็จะเห็นการแสดงนะครับหรือว่าการแสดงละครเวทีที่เราเห็นกันแต่ต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยรวมถึงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการแสดงละครเวทีที่เรียกว่าบอดเวย์แล้วมันต่างจากการแสดงละครเวทียังไงคะถ้าเกิดต่างกับประเทศไทยนะครับต่างกันตรงที่ภาษาไงพี่พรีนอ๋อใช้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าใช่ที่นู่นเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เล่นละครกันเป็นภาษาไทยเดี๋ยวคนที่นู่นเขาฟังกันไม่รู้เรื่องค่ะสำหรับนักเรียนไทยที่อยากจะไปแสดงทำการแสดงให้โลกได้เห็นดูนะคะที่บอดเวย์ก็จะต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมากเลยเนาะพี่ก้าวใช่แล้วล่ะครับวันนี้ค่ะพี่พรีนจึงพาน้องๆมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์มนทิราดำรงมณีหรือว่าอาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะใช่ครับวันนี้เราจะมาโกอินเตอร์กับการเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะส่วนน้องๆคนไหนนะครับถ้าเกิดอยากจะติวกันแบบสดๆเนี่ยง่ายๆมากเลยเพียงแค่เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราจากนั้นนะครับดูตารางการไต่ทำอินบ็อกซ์บอกพี่ๆแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้มาโกอินเตอร์ด้วยกันแล้วล่ะครับค่ะมากันเยอะๆนะคะสานฝันให้เป็นจริงสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ดีกับพี่พีและพี่ก้าวที่นี่ค่ะครับสำหรับตอนนี้นะคะอาจารย์ปุยฝ้ายก็รออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปติววิชาภาษาอังกฤษกันเลยในช่วงห้องเรียนออนแอร์ผู้ที่มาร่วมนั่งติวกันสดๆในวันนี้นั่นก็คือสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาอังกฤษใช่แล้วนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะมาเรียนกันต่อนะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไป word stress ใช่แล้วแล้ว word stress คืออะไรคะในคำใช่ไหมว่าจะเน้นพยางค์ไหนเนาะน้องๆทางบ้านยังไม่ลืมใช่ไหมคะคราวนี้คำในภาษาอังกฤษมีแค่คำสองคำไหมไม่มีเยอะแยะมากมายถูกไหมคะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะว่าคำไหนเราจะ stress ที่พยางค์ไหนอยากรู้ไหมอยากรู้นะคะน้องๆทางบ้านคะมันก็จะมีกฎอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจริงกฎก็มีเยอะพอสมควรแต่ว่าวันนี้เลือกมาสอนเฉพาะกฎที่จำง่ายๆก่อนแล้วก็เจอบ่อยๆนะคะเจอเยอะมากเลยนะนั่นก็คือถ้าเราไปเจอคำที่ลงท้ายด้วย suffix ion หรือว่า ian นะคะ stress จะตกหน้าพยางค์นั้นนะหน้า suffix นั้นๆตัวอย่างเช่นคำว่าeducate อ่ะอันนี้ถ้าเป็น verb นะคะหมายถึงให้การศึกษาใช่ไหมจะไป stress ตัวแรกนะ educate แต่พอไปเจอชั้นนะเห็นชั้นมาต่อท้ายเราก็จะเดาได้แล้วว่า stress น่าจะไปตกอยู่ที่คำว่า education ใช่ไหมคะไหนพูดพร้อมกันซิ1 2 3 education อ่ะคราวที่แล้วสอนให้ทำอะไรด้วยนะกระทืบเท้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น education นะคะนิดนึงนะคะมันไม่ใช่ edu นะคะแต่มันเป็น edge นะคะ education นะคะสไตล์แบบนี้อ่ะลองมาดูคำด้านซ้ายก่อนดีกว่าเผื่อน้องๆไม่รู้จักคำนะจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยนะคะคำนี้อ่านว่า decorate เป็น verb แปลว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมใกล้ๆคริสต์มาสเราต้อง decorate ต้นคริสต์มาสตกแต่งนะคะคำนี้แปลว่าตกแต่ง decorate คำนี้ล่ะคะ communicate เป็น verb แปลว่าอะไรเอ่ยอย่างตอนนี้เรา communicate กันสื่อสารใช่ไหม communicate นะคะติดต่อสื่อสารกันนะ communicate คำนี้ล่ะคะ music เห็น s เนาะแต่ภาษาอังกฤษอ่านเป็น z นะคะ music นะไม่ต้องแปลเนาะคำนี้คือทุกคนรู้จักใช่ไหมคะ music นะต่อมา electric เกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ไหม electric นะ electric ต่อมา operate แปลว่าอะไรเอ่ยเรานึกถึง operation อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคล้ายๆอย่างนั้น operate คือปฏิบัตินะคะปฏิบัติการนะผ่าตัดก็ได้นะ operate นะคะเอาล่ะ
รู้คำของมันไปแล้วคราวนี้พอมันมาเจอ suffix เหล่านี้ทั้ง ion ทั้ง ian จะต้อง stress อย่างไรให้เรามาเขียน stress ดีกว่าทีละคนเลยนะคะเริ่มจาก force ค่ะเพื่อนๆเตรียมตัวนะคะใส่ stress ในแต่ละคำให้หน่อยเราเอาคำนี้ใช่อ่านให้ฟังด้วยก็จะเป็นคำว่าอ่านว่าอะไรคะ decoration ดีมากอ่านถูกต้องกลับไปได้คนต่อมา decoration นะคะ decoration เป็นคำนามแล้วใช่ไหมน้องนี้ค่ะน้องนี้คำต่อมาใช่ต้องอ่านว่า communication ดีมากผ่านค่ะต่อมาค่ะแปลว่าอะไร communicationการติดต่อสื่อสารนะคะคำต่อมา S นักดนตรีอ่านว่าอะไรทางบ้านคิดไปด้วยนะอ่านว่า musician อีกรอบอีกรอบ musician ดีมากค่ะใช้ได้นะคะนักดนตรีต่อมาค่ะพวกนี้เป็นคำนามเนาะดูสิคำนี้จะอ่านว่าอะไร stress ที่ไหนดีคะtree อ่านว่า electrician stress ถูกออกเสียงให้ถูกด้วยอ่านว่า electrician electrician นะคะ electrician นะช่างไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะส่วนคำสุดท้ายแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรโทษที operation อย่างนี้เห็นไหมคะ operationจะแปลว่าการปฏิบัติการหรือการผ่าตัดก็ได้นะ operation นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำที่ลงท้ายด้วยชั่นนะ ion หรือว่า ian นะคะผ่านไหมไม่ยากเลยเนาะสมมุติต่อไปนี้ไปเจอคำที่ลงท้ายด้วย ion เราสบายแล้วเพราะว่ากฎมันก็จะ apply ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีกฎอีกกฎหนึ่งนะคะที่เราจะเจอบ่อยๆเลยนะก็คือคำที่ลงท้ายด้วย icนะคำที่ลงท้ายด้วย IC จะ stress หน้า IC เหมือนกันนะคะจะเน้นเสียงหนักนะคะเน้นเสียงหนักหน้า IC แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อยกเว้นนะคะกฎมีข้อยกเว้นนะบางทีเราอาจจะไปเจอคำที่ไม่ได้ตรงตามกฎแต่ว่าอันนี้ก็สักประมาณ 80-90% นะคะลองมาดูซิคำนี้เรารู้จักใช่ไหม atom อะตอมรู้จักเนาะคราวนี้พอไปเจอ suffix ic ก็น่าจะอ่านว่าอะไรคะAtomic เก่งมากทุกคนพร้อมกันอีกรอบ Atomic ดีมากเลยนะคะ Atomic นี่เป็น adjective ใช่ไหมเกี่ยวกับอะตอมนั่นเองนะคะ Atomic นะคะถัดมาค่ะคำนี้ artist แปลว่าอะไรเอ่ย artist ใช่แล้วศิลปินนะคะศิลปินเป็นคำนามคราวนี้ถ้าไปเจอ IC นะคะตรงนี้ก็กลายเป็น adjective ไปแล้วแปลว่าทางศิลปะใช่ไหมจะอ่านว่าอะไร artist ดีมาก พร้อมกัน artistic นะคะลักษณะนี้ใช่ไหมคะต่อมา scientist นักอะไรคะใช่นักวิทยาศาสตร์ถ้าไปเจอ suffix ic กลายเป็น adjective แล้วแปลว่าเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์จะออกเสียงว่าอะไร scientific อีกรอบนึง scientific อีกรอบ scientific นะคะเคล็ดลับอย่างนึงในการที่จะฝึก stress นะคะน้องๆทางบ้านเราต้องทำซ้ำบ่อยๆนะทำจนมันเริ่มออโต้ทำจนมันออโตเมติกนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี้ก็ไม่ยากแล้วเพราะทุกครั้งที่เราออกเสียงเราก็จะออกได้ถูกต้องนะคะแต่แรกๆอาจจะฝืดนิดนึงเนาะยังไม่ชินนะคะคำต่อมาอ่านี้ครั้งที่แล้วก็เจอไปแล้วเนาะคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้ก่อนนะเป็น noun เศรษฐศาสตร์กิจค่ะถ้าเศรษฐศาสตร์คือ economics เติม s ไปนะวิชาเศรษฐศาสตร์แต่นี่แปลว่าเศรษฐกิจนะคะ stress ส่วนไหนเนี่ยลองมาเดาถ้าใส่ stress ส่วนแรกเข้าไปจะออกเสียงว่าอะไร economy ฟังดูใช่ไหม economy มั้ยไม่ถ้าใส่ตัวที่สองจะเป็นอะไรคะ economy ใส่ตัวที่สามจะเป็นEconomy และตัวสุดท้ายจะกลายเป็นอะไร
economy เอาไหมตัวสุดท้ายเอาไหมตัดออกก่อนเพื่อนเลยนะมักไม่ค่อยใช่นะคะต้องออก stress ตัวที่2นะคะ economy ลองพร้อมกันสิ economy เก่งมากเลย economy นะคะแต่พอเจอ IC เข้าไปตามกฎมันน่าจะต้องอ่านว่าอะไรคะตั้งสตินิดนึงน่าต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมกลายเป็นอะไร stress ตัวไหนหน้าอะไรหน้า IC เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นอันนั้นเป็นพยางค์ที่2นะ economic ลองใส่ด้วย3นี้ economic เป็นแบบนี้ economic โอเคไหมคะบางทีก็จะมึนๆเล็กน้อยเนาะเราแบบเอ้ยเรารู้ว่ามันต้อง stress ตรงที่แต่เราออกมาไม่ใช่อย่างเงี้ยนะเทคนิคเดิมค่ะกระทืบเท้า economic แบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มเก่งนะต่อมาค่ะ optimist นะคำว่า optimist แปลว่าอะไรเอ่ยคนที่เป็นไงมองโลกในแง่ดีนะคะหมดคนมองโลกในแง่ดี optimist ถ้าเจอ IC เข้าไปกลายเป็น adjective และอ่านว่าอะไรดีคะเนี่ย optimistic ดีมาก optimistic นะ optimistic นะคะ stress หน้าอีกเห็นไหม optimisticลักษณะนี้นะคะไหนลองมาทวนอีกรอบหนึ่งสิคะถ้าไปเจอชั่น ion หรือว่า ian ต้อง stress หน้าคำว่าชั่นถูกไหมหน้าชั่นหน้า ian หน้า ion คำนี้อ่านว่าขอให้พร้อมเพรียงนะพร้อมเพรียง1 2 3 education ดีมากกระทืบเท้าด้วย decoration communication musicianElectrician Operation นะ Operation ถ้าหน้า IC คำพวกนี้ก็จะเป็น Atomic Artistic Scientific ยาวนิดนึงนะ Economic คำนี้ล่ะ Economy เก่งแล้วEconomy อะไรนะ Economy นะคะส่วนอันนี้ Economic นะตัวนี้ล่ะคะ Optimistic เห็นไหมง่ายขึ้นยังค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะคราวนี้เราลองมาดูถ้าเกิดว่ามันมาเป็น family แบบนี้นะคะถ้ามันมาเป็น family แบบนี้เอาละสิ stress มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเราลองมาดูกันหน่อยถ้าเจอแบบนี้เราทำยังไงเมื่อกี้เราเจอกดไป1อันใช่ไหม4คำนี้มีคำไหนที่เรามั่นใจในเรื่องการออกเสียงและได้แล้วคำสุดท้ายใช่ไหมน่าจะ stress ตัวไหนคะหน้าชั้นเพราะฉะนั้นคือคำว่าเซใช่ไหมอ่านว่าอะไรดีล่ะอ่านว่าอะไรดี civilization พร้อมกัน1 2 3 civilization นะคะรู้แล้ว1คำนะคราวนี้คำอื่นๆล่ะคะนะค่อยๆบอกนะคะคำนี้อ่านว่า civil นะ civil แปลว่าเกี่ยวกับพลเรือนนะคะ civilนี่เรากำลังจะดูกฎเพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าเราไปเห็นคำที่ลงท้ายด้วย ity จะ stress หน้า ity เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรคะ civility เห็นไหมว่าพวกนี้มีรากเดียวกันเห็นไหมคะแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ civility ตรงนี้ก็เป็นคำนาม civilization คำนามเหมือนกันส่วนคำนี้ ize เป็น verb นะคะจะ stress ตัวแรกเห็นไหมลงท้ายด้วย i z e นะไปที่ตัวแรกเลยนะลองมาดูซิตรงนี้น่าจะอ่านว่า civil อ่านตามนะคะ civilize และ civilization อีกรอบนะอันนี้ civil ดีมาก civility
civilization civilization คล่องขึ้นไหมเอาทีละคนนะคะเริ่มที่เฟิร์นก่อนเลยค่ะ civil ดีมากcivilization ยัง civility civilize ดีมาก civilization เก่งมากต่อมา s ค่ะ civil civility civilize civilization เก่งมากค่ะ civil ใช้ได้ civility ดีมาก civilize ดีมากเกือบละ civilization ใช้ได้เลยcivil civility civilize และ civilization ดีมากนะคะอันนี้เราก็ลองไปฝึกนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันต่อนะนอกจาก4คำนี้ก็จะยังมี family อื่นๆอีกนะคะที่จะใช้กฎในทำนองเดียวกันเนาะสรุปวันนี้เราจำไปได้กี่กฎ2 3เนาะหน้าคำว่าอะไรบ้างนะที่เราจะ stress หน้า ion หรือ ian แล้วก็ ic แล้วก็หน้า ity เห็นไหมคะไม่ยากนะค่อยๆฝึกไปทั้งบ้านด้วยนะคะแรกๆเราก็ฝึกซ้ำจนเราเริ่มเก่งเราเริ่มชำนาญที่เหลือกฎมันจะตามมาเองนะคะหมายถึงพอได้แล้วกดได้แล้วคำที่เราเจอใหม่ๆเราก็จะรู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องเนาะไม่ยากเกินไปใช่ไหมได้นะต้องไปฝึกลิ้นนิดนึงนะคะอาจจะแบบเอ๊ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ฝึกกระทืบเท้าไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะน้องๆทางบ้านบ๊ายบายนักเรียนเคารพคล่องขึ้นบ้างไหมคะลองอีกสักรอบสิคะพรุ่งนี้มาติววิชาคณิตศาสตร์กันนะครับใครอยากเก่งต้องเจออาจารย์เก่งรับรองเก่งแน่ๆส่วนช่วงหน้ามาติดตามคำตอบจากพี่นัทครับว่าถ้าเรียนรามคำแหงแล้วจะแอดมิชชั่นอีกได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้เรื่อง พี่ก้าวครับวันนี้มีคำถามอะไรเราต้องชิงถามก่อน นึกว่าพี่ปรีนจะมีเรื่องอื่นพูดกับพี่ก้าวแหมถามคำถามมาเลยนะครับคำถามในวันนี้เนี่ยน้องเขาถามเข้ามานะครับว่าพี่ครับคือผมเนี่ยอยากจะเรียนรามแต่ว่าผมก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดเรียนรามไปแล้วเนี่ยจะสามารถแอดมิชชั่นได้หรือเปล่าอ๋อพี่ปรีนเคยรู้จักคนที่เรียนจบรามก่อนแอดมิชชั่นอีกนะคะใช่ไหมงั้นแสดงว่าเราได้คำตอบแล้วล่ะสิอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลักสูตรอาจจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไงอาจจะเรียนควบคู่กันไปได้ไม่จำเป็นต้องจบก่อนก็ได้แต่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนาผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยกันค่ะใช่ครับซึ่งพี่เขาเนี่ยยังเป็นวิทยากรในแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยพี่ณัฐเนี่ยอาจจะเคยเรียนรามมาก่อนก็ได้นะไม่แน่นะคะเอาเป็นว่าเราไปพบกับคำตอบกับพี่ณัฐกันเลยดีกว่าครับกับช่วงไขคำถามถามคำตอบพี่เพ็งก็อยากเรียนเหมือนกันนะคะเรียนรามมาเจอกับพี่ณัฐกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ณัฐสวัสดีค่ะน้องพรีนน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่ณัฐครับคำถามในวันนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาของเรามหาวิทยาลัยนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับหลายๆคนได้เข้าศึกษาต่อเขาบอกว่าเป็นแสงเทียนนำชีวิตใช่ไหมฮะเปลวเทียนให้แสงเปลวเทียนรามคำแหงให้ทางขอบคุณมากครับพี่เกี่ยวไปไม่รอดเหมือนกันเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางสโลแกนของเขาใช่ครับพี่นัทครับพี่นัทเคยศึกษาที่นี่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเหมือนกันเนาะไม่เคยเรียนที่เดียวก็จะไม่ค่อยรอดอยู่แล้วจะทั่วไปไหนทีนี้น้องเขาบอกว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะสามารถแอดมิชชั่นได้อยู่หรือเปล่าโอเคคือภาพความเชื่อเดิมๆของคนในอดีตและอาจจะมีการส่งต่อมาถึงปัจจุบันที่ยังคงหลงเหลือล่องรอยอยู่นะคะนั่นก็คือมีความเชื่อว่ารามคำแหงคือที่เรียนของคนที่ไม่มีโอกาสเรียนในอุดมศึกษาที่เป็นสถาบันปิดนะคะเป็นที่เรียนของคนที่สอบอินทรานซ์ไม่ติดในอดีตพอแอดมิชชั่นไม่ติดก็ต้องมาสอบเข้ารามคำแหงถ้าใครมีความเชื่อเดิมๆแบบนี้นะคะวันนี้ไปล้างหน้าล้างตาสระผมใหม่ล้างความเชื่อขูดจากหนังศีรษะขึ้นมากระชากหัวออกมันแล้วก็ล้างความคิดเหล่านั้นผมว่ามันไม่น่าจะมีชีวิตรอดไปได้เราต้องปรับเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ใช่ไหมคะคือต้องเปลี่ยนความคิดส่วนที่ถูกคือส่วนหนึ่งคือเรื่องของโอกาสถ้าเป็นมหาวิทยาลัยปิด
โอกาสมันจะจำกัดตามรอบตามช่วงเวลาเพราะเขาปิดแล้วไงปิดแล้วจะศึกษาได้ยังไงล่ะจ้ะปิดตามเวลาเปิดตามเวลาไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะพี่ก้าวเพราะว่ามหาวิทยาลัยปิดคือสอบแข่งขันเข้ามานะคะไม่ใช่ว่าเปิดปิดล็อกกุญแจนะคะส่วนมหาวิทยาลัยเปิดคือแค่สมัครก็เข้าเรียนได้เลยกติกาการแข่งขันจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยเปิดหลักๆที่เราคุ้นเคยกันก็เช่นที่สุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่าที่รามคำแหงก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับประเทศของเราหลักๆก็จะมีอยู่2ที่ให้น้องๆได้เรียนกันโดยเปิดโอกาสไม่ต้องไปแข่งขันกับชาวบ้านชาวช่องสิ่งนี้ยังคงยกมาอยู่ในรามคำแหงยังยกมาในสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่แต่สิ่งนึงที่รามคำแหงปรับเปลี่ยนตัวเองเพิ่มเติมขึ้นมาคือเริ่มมีระบบมหาวิทยาลัยปิดเข้ามาในตลาดวิชาของความมีรามคำแหงยกตัวอย่างคณะยอดฮิตตอนนี้คือทัศนมาตรครับผมคณะทัศนมาตรเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสายตาแต่ไม่ใช่จักษุแพทย์ไม่ได้เรียนเพื่อรักษาดวงตาแต่เรียนเพื่อที่อาจจะเกี่ยวกับการตัดแว่นอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่แพทย์ที่สามารถสั่งจ่ายยาสั่งผ่าตัดอะไรแบบนั้นได้ซึ่งตอนนี้ว่าเป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมและที่น่าสนใจคือทัศนมาตรเนี่ยเรียนถึง6ปีโอ้เท่ากับคุณหมอเลยเท่ากับคุณหมอคือความเข้มข้นในเรื่องของสายตาเนี่ยเฉพาะทางมากๆเลยนะคะคือถึงเขาจะไม่ได้เป็นจักษุแพทย์จากสุแพทย์คือตาป่วยแล้วถึงต้องมีการไปรักษาให้ยายพาไปซึ่งตอนนั้นยายก็เสียใจมากพอสมควรเพราะว่าตาก็แก่ชราลงใช่สิครับพาพี่ออกนอกเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยอ่ะแล้วตกลงยายเป็นยังไงนะยายพาตาไปหาหมออ๋อตรงถึงตาอยู่นะอันนั้นคือตาป่วยแล้วเองก็ต้องมีจากสุแพทย์ต้องมีเรื่องของการจ่ายยาการผ่าตัดมีการรักษาทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ขั้นตอนในการซ่อมบำรุงดูแลป้องกันนะคะอันนี้ควรที่ให้คำแนะนำได้ดีมากๆนั่นคือกลุ่มทัศนมาตรกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาต้องสอบเข้าเฉพาะแค่เกรดของกลุ่มคนที่จะเข้าเนี่ยนะคะต้องเรียนแผนวิทย์คณิตด้วยนะครับเพราะว่าเรียนคืออนาโตมีทางด้านดวงตาเนี่ยชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็เกรดของกลุ่ม GPA ทางด้านกลุ่มวิทย์รวมกันเนี่ยนะคะต้องไม่น้อยกว่า 3.5 โหสูงนะสูงสิคือต้องบอกว่าอ้าวรามคำแหงเกรด 3.5 แล้วเราก็คิดว่าเด็ก 3.5 มันเป็นหมอกันหมดเหรอเขาไม่ไปที่อื่นเขาจะมาเอาชื่อรามคำแหงเหรอถึงได้บอกเขาว่าเราต้องล้างแล้วก็เปลี่ยนความคิดวันนี้เนี่ยมีหลายคณะเลยที่รามคำแหงบุกเบิกนะคะมีคณะบดีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทัศนมาตรซึ่งจบการศึกษาต่อไม่ใช่สิที่จบการศึกษาต่อจบแล้วนะคะจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาคือวางรากฐานด้านทัศนมาตรที่พูดได้เต็มที่เพราะว่ารายการเราเนี่ยก็เคยพาน้องๆไป Open House ที่ทัศนมาตรด้วยเราจึงสามารถจับสัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลงระบบเหมือนกับ1สถาบัน2ระบบมีทั้งมหาวิทยาลัยเปิดที่เป็นตลาดวิชาอยู่ในตัวแล้วก็มีระบบปิดที่มีการสอบเข้าใครบอกว่ารามเรียนไม่ต้องเซ็นชื่อไม่ต้องเข้าเรียนแต่ถ้าเป็นคณะที่สอบเข้าเขาเรียนเหมือนกับจุฬาเรียนเหมือนธรรมศาสตร์9โมงเช้าถึง 4-5 โมงจันทร์ถึงศุกร์เรียนปกติเลยดังนั้นน้องต้องถามตัวเองก่อนว่าน้องเรียนรามคำแหงในรูปแบบใดถ้าเรียนแบบตลาดวิชาสามารถเรียนได้ตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นพรีดีกรีคือเรียนได้ตั้งแต่จบม.3ไปสมัครรามเรียนเก็บหน่วยกิตไว้ก่อนพรีที่แปลว่าก่อนดีกรีคือหน่วยกิตพรีดีกรีเก็บหน่วยกิตเอาไว้ก่อนพอวันที่จบม.6ปุ๊บนำหน่วยกิตมาถ้าจับลงกันจบกันพอดีจบปริญญาเฉยเลยอย่างที่พี่พรีนบอกเพื่อนผมมีหรือเรียนต่ออีก1ปีจบปริญญาแล้วถ้าเป็นกลุ่มประเภทนี้นี่นะคะที่เป็นเรียนในรูปแบบตลาดวิชาทั้งพรีดีกรีหรือจบม.6แล้วแล้วก็ไปสมัครรามเพิ่มเติมได้แบบนี้น้องจะเรียนคู่ขนานไปกับแอดมิชชั่นก็ได้ถึงเวลาแอดน้องก็ไปแอดไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าน้องสามารถจัดแบ่งเวลาได้แล้วการเรียนในรูปแบบตลาดวิชาไม่ต้องเข้าไปเซ็นชื่อเขาก็จะมีนัดทำกิจกรรมกลุ่มตามโอกาสสามารถเรียนในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมี e-learning มี conference สามารถให้น้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่แบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่เข้ามาวรเกียรติมาครับผมพิชยาพรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเช็คชื่อดูหน้าดูตาการมีเรื่องของเวลาเรียนถ้าเกิดว่าเวลาเรียนเข้าเรียนไม่ครบนะไม่สามารถจบได้ถ้าเป็นระบบตลาดวิชามหาวิทยาลัยเปิดแบบนั้นเขาจะไม่ได้จำกัดเรื่องนี้ต้องดูให้ดีถ้าคุณเรียนในระบบปิดลองถามตัวเองถ้าอย่างเช่นเรียนทัศนมาตรคุณเรียนจันทร์ถึงศุกร์คุณจะไปเรียนธรรมศาสตร์ตอนไหนอะคะคือรามเนี่ยเขาไม่ได้เข้าร่วมแอดมิชชั่นไม่ได้ส่งรหัสคณะเข้าร่วมในระบบแอดมิชชั่นด้วยคัดเลือกใช่เขาสอบคัดเลือกตรงของเขาเองอ๋อมีการสอบตรงเปิดสอบตรงของเขาเองถูกต้องในบางคณะของเขามีการสอบตรงของเขาเองแล้วจัดเวลาเรียนแบบหลักสูตรปกติถ้าเป็นแบบนี้คิดง่ายๆไม่ต้องถามใครเราเรียนจันทร์ถึงศุกร์
ที่ทัศนมาตรแล้วแล้วเราจะเวลาไหนไปเรียนที่มออื่นแบบนี้มันจะควบกันไม่ได้แต่ถ้าเรียนในรูปแบบตลาดวิชาเช่นโรงเรียนนิติศาสตร์เสริมไว้อ่ะโรงเรียนรัฐศาสตร์เสริมไว้แบบนี้ถ้าคุณจัดสรรเวลาได้คุณสามารถเรียนคู่ขนานแล้วก็แอดมิชชั่นได้แอดมิชชั่นติดเรียนแอดมิชชั่นไปคณะที่คุณสอบติดแล้วก็คู่ขนานรามกำแหงไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันกำลังเป็นเทรนด์ที่นิยมกันมากๆนะคะดังนั้นตัดสินใจให้ดีว่าวันนี้คุณรู้จักหรือเข้าไปเลือกอยู่ในรามกำแหงด้วยระบบใดระบบปิดหรือว่าระบบเปิดครับผมนี่แหละก็ต้องไปศึกษาดูรายละเอียดให้ดีนะครับว่าแต่ละคณะเนี่ยเขาเป็นยังไงบางทีถ้าเกิดเขาเรียนจันทร์ถึงศุกร์ฟิกเวลาฟิกการเช็คชื่ออย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราแอดมิชชั่นเนี่ยไม่ยากนะครับใช่ต้องเลือกต้องเลือกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากค่ะขอบคุณครับผมแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางเอ็มพอร์ตแฟมิลี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางอ่อนแรงจากความกล้าดีกว่าอ่อนล้าจากความกลัวฉันเธออยู่ตรง